ภาพสยบดราม่าสงกรานต์จัดฉลองวันเกิดให้น้องปีใหม่สุดอบอุ่นหลังจากเพิ่งมีทัวร์ลงสงกรานต์เตชนรงค์ไปก่อนหน้านี้ว่ามัวแต่พาหวานใจแมทพีรณีไปเที่ยวจนลืมอวยพรวันเกิดลูกสาวสุดที่รักอย่างน้องปีใหม่หรือเด็กหญิงเอวารินเตชนรงค์เหมือนทุกปีที่จะเห็นคุณพ่อโพสต์รูปอวยพรวันเกิดลูกสาวในโซเชียลและล่าสุดก็เป็นการสยบดราม่าด้วยภาพครอบครัวสุดอบอุ่นเป็นที่เรียบร้อยเพราะทางด้านของคุณปู่ไพวงศ์เตชนรงค์ที่ได้โพสต์ภาพครอบครัวอบอุ่นฉลองวันเกิดให้กับหลานสาวสุดที่รักอย่างน้องปีใหม่พร้อมหน้าพร้อมตากันที่บ้านโดยเฉพาะคุณพ่ออย่างสงกรานต์ที่มีเวลาให้กับลูกสาวอย่างเต็มที่รวมถึงทางด้านสงกรานต์เองก็เพิ่งจะโพสต์รูปและคลิปรวมถึงอวยพรวันเกิดน้องปีใหม่สั้นๆไว้ด้วยว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ลูกสาวไม่ต้องอวยพรอะไรมากเซียนกว่าปะป๋าตอน6ขวบเยอะเรียกว่าเป็นภาพนี้ที่รอคอยของแฟนๆหลายคนจริงๆที่ต่างเข้าไปคอมเมนต์กันใหญ่เช่นภาพนี้ที่รอคอยค่ะคุณปู่รักนะคะชื่นใจเนื้อปู่ใดๆคือปีใหม่กับคุณย่าหน้าเหมือนกันมากสุขสันต์วันเกิดค่ะน้องปีใหม่หลานรักของคุณปู่พี่ปีกับน้องโคโม่น่ารักมากกค่ะคุณปู่น้องปีชื่นมื่นมากเลยนะคะห้อมล้อมด้วยคนที่รักเอสบีดีนาจาน้องปีใหม่สุขสันต์วันเกิดค่ะน้องปีใหม่ขอให้เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะแอพาน้องปีใหม่ล่องเรือฉลองวันเกิดด้านสงกรานต์จอดดราม่าเที่ยวจนลืมลูกแอปทักษอ่อนอวยพรน้องปีใหม่ลูกสาวอ้อนหนักมากชอบอยู่กับแม่อยากไปทานข้าวกับแม่สองคนแมทสงกรานต์ลงคลิปคู่หน้ารักอวดความหวานกลางทุ่งดอกทานตะวันดีเจต้นทนไม่ไหวระบายความอัดอั้นใหม่สุคนธวาถูกวิจารณ์แรงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกูไม่ตลกด้วยกลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ไปซะแล้วสำหรับโพสต์ล่าสุดบนอินสตาแกรมเจขีดล่างตันของหนุ่มอารมณ์ดีดีเจต้นสรพงษ์จิตสุนทรสามีนักแสดงสาวทรงโตใหม่สุคนธวาที่เพิ่งจะเปลี่ยนสถานะเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาโดยโพสต์ดังกล่าวดีเจต้นเขียนถึงนั้นสืบเนื่องมาจากหลากหลายเหตุการณ์ดราม่าของบรรดาชาวเน็ตที่มักจะเขียนคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ภรรยาของเจ้าตัวอย่างสนุกปากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการเลี้ยงลูกไปจนถึงอาการไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งเรื่องนี้เองก็ทำให้เจ้าตัวรู้สึกไม่สบายอยู่เหมือนกันหากใหม่สุคนธวาได้มาอ่านหรือเห็นข้อความดังกล่าวนอกจากนั้นแล้วดีเจต้นที่ได้โพสต์ระบายความอึดอัดในฐานะสามีหลังจากที่ต้องทนเห็นภรรยาสุดที่รับเผชิญกับเรื่องราวดราม่ามาโดยตลอดก็ได้ใช้โอกาสนี้อธิบายเรื่องราวพร้อมทั้งขอปกป้องสิทธิ์ของครอบครัวเช่นเดียวกันก่อนจะตบท้ายด้วยการติดแฮชแท็กแซบแบบฝากให้เกรียนคีย์บอร์ดทั้งหลายได้เก็บไปคิดต่อด้วยว่าอย่าทะลึ่งกูไม่ตลกด้วยผมขออนุญาตใช้พื้นที่ของผมตรงนี้แล้วกันอธิบายหน่อยผมเห็นหลายๆคนแล้วที่ออกมาปกป้องสิทธิ์ตัวเองผมก็จะทำเช่นนั้นเหมือนกันผมว่าบางอย่างสิ่งที่น้องคนนี้คอมเมนต์ก็ดูไม่น่ารักบางทีการที่เราจะไปอะไรกับใครเยอะดูเขาด้วยว่ามันโอเคไหมดาราไม่ใช่กระโถนจะว่าอะไรจะเปรียบเทียบยังไงก็ได้เขาก็คนถ้าผมว่าคุณบ้างชีวิตคุณดูไม่ทำให้สังคมดีขึ้นชีวิตคุณแย่บลาบลาบลาคุณรู้สึกยังไงคุณไม่ใช่พ่อแม่ญาติพี่น้องหรือแม้แต่คนที่เป็นคนสนับสนุนผลงานหลายคอมเมนต์มีได้
มีได้หมดทุกอารมณ์เรารับได้แต่สิ่งที่คุณควรมีด้วยคือมารยาทจะว่าใครจะติใครดูตัวเองด้วยมีหลายคอมเมนต์ที่อยากจะเจอหน้าถ้าเป็นผู้ชายจะไปหาที่บ้านแล้วชวนออกมานั่งคุยกันที่สว่างสว่างถามว่าที่บ้านเลี้ยงดูยังไงบางคอมเมนต์แรงสำหรับเรานะเราไม่อยากให้ภรรยาต้องมานั่งอ่านอะไรพวกนี้จิตตกเปล่าตกเปล่าเอาเวลาไปเล่นกับลูกดีกว่าวันนี้จะเตือนเขาตรงนี้มากกว่านี้เดี๋ยวเจอกันอย่าทะลึ่งกูไม่ตลกด้วยใหม่สุคนธวาไม่ไหวจะทนชาวเน็ตยุ่งไปซะทุกเรื่องดราม่าตลอดทำไมไม่ซักผ้าด้วยเครื่องใหม่สุคนธวาโพสต์ภาพเปิดเต้าให้นมลูกชาวเน็ตเห็นแล้วแอบเป็นห่วงเบาๆจีน่าถูกแสแรงไม่สวยไม่เหมาะกับทอยปฐมพงศ์จนเกิดแฮชแท็กเซฟทอยใช้ชีวิตปกติโพสต์ลงอินสตาแกรมกีน่า 0.24 ให้แฟนได้ติดตามอย่างสม่ำเสมอสำหรับนางแบบสาวจีน่าวิรายาภัทรโชคชัยหรือจีน่าเดอะเฟสและหลังจากที่เปิดตัวว่ากำลังศึกษาดูใจอยู่กับนักแสดงรุ่นน้องทอยปฐมพงษ์เรือนใจดีก็มักจะมีดราม่าต่างๆเข้ามาให้วุ่นวายอยู่เสมออย่างล่าสุดที่มีชาวเน็ตรายหนึ่งได้เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ตัวเธออย่างไม่ทันตั้งตัวโดยคอมเมนต์ดังกล่าวได้เผยไว้ว่าโคตรไม่สวยไม่เหมาะสมกับทอยเลยปล่อยทอยไปเถอะทอยหล่อยังกับเทพบุตรเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเซฟทอยซึ่งต่อมาก็ได้มีคนเข้าตอบแทนว่าคุณเปิดบัญชีปลอมและพูดจาหยาบคายกับนางแบบไทยที่รู้จักถ้าคุณสวยขนาดนั้นเล่นละครสิจีน่าขอเคลียร์ดราม่าครบทอยแฟนใหม่หน้าคุณสนิทมุกแค่เพื่อนในวงการทัวร์ลงจีน่าเดอะเฟซคอมเมนต์ถล่มหลังทอยรับเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดทอยปฐมพงศ์เคลียร์ปมคบซ้อนจีน่าเดอะเฟซย้ำชัดๆถ้าเลิกกับใครแล้วสถานะก็คือโสชีวิตเปลี่ยนทูลตาบอดฝึกอยู่โลกมืดลูกพาอย่าเผยปมพุ่มพวงเปิ้นจิกมรสุมหนักทำชีวิตเปลี่ยนทูลตาบอดเกือบคิดฆ่าตัวตายฝึกอยู่ในโลกมืดลูกสาวพาพ่อแม่ไปอย่าเผยปมพึ่งพุ่มพวงเปิ้นจารุณีจิกนวรัตน์ทูลฮิรัญทรัพย์พระเอกรุ่นใหญ่ในตำนานมาเผยเรื่องราวชีวิตและครอบครัวมรสุมหนักที่ต้องพบเจอทั้งชีวิตในรายการคลับ Friday Show เผยถึงวันที่ตาข้างขวาบอดตาข้างซ้ายเห็นเพียง 30%ตอนนั้นเหมือนมองไม่เห็นอนาคตตาอีกข้างจะมองไม่เห็นด้วยไหมจนคิดจะฆ่าตัวตายลูกก็ทำให้หลุดพ้นจากตรงนั้นได้ป่วยจนตาขวาบอดทูลคิดสั้นขับรถโดดตึกลูกช่วยชีวิตหายจากวงการ7 ปีกลัวมาเฟียฟลิปฝึกตัวเองอยู่ในโลกมืดบ๊อบทูลฮิรัญทรัพย์บอกว่าลองปิดตาตัวเองเพื่ออยู่ในโลกมืดใช้มือคลำเอาใช้มือเป็นตาให้เราว่าปลั๊กไฟอยู่ตรงนี้ตำแหน่งไหนโดยอดีตพระเอกป่วยจนตาขวาบอดสนิทเส้นประสาทตาเสียจากอาการป่วยเบาหวานขึ้นตาจนคิดว่าสิ้นสุดชีวิตดีกว่าคิดเลยเถิดไปเพราะความกลัวเคยคิดกระโดดตึกฆ่าตัวตายคิดผิดไปตอนนั้นขับรถไปถึงตึกหนึ่งเพื่อจะกระโดดลงมาตายลูกเป็นห่วงโทรมาทำให้นึกถึงอดีตตอนลูกเด็กๆอยากให้ลูกเรียนจบแต่ถ้าตัวเองพิการคงทำไม่ได้ตัวเองพ่อแม่ก็อย่าตอนรับปริญญาที่ออสเตรเลียก็ไม่มีใครจึงปฏิญาณตนว่าลูกต้องมีพ่อแม่ไปรับปริญญาของลูกต้องอยู่เพื่อลูกเผยถึงเรื่องแยกทางกับภรรยาลูกพาไปอย่าทนอยู่ถ้าไม่มีความสุขทูลเผยว่าชีวิตคู่38-39 ปี
คุยกับลูกคนโตคนที่สองเขาเข้าใจอยู่ในสภาวะข้างบนลงเล้งกันตลอดอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเขาก็เครียดเขาก็อยากจะให้อยู่กันได้โดยไม่ต้องอยู่ด้วยกันพูดถึงความเจ้าชู้ข่าวลือไปถึงหูแม่ของลูกว่ามีอะไรกับพุ่มพวงจารุณีนวรัตน์เมื่อถามว่าในความเป็นจริงไม่มีข่าวแต่เจ้าตัวไปทางนั้นหรือไม่พระเอกรุ่นใหญ่เผยติดตลกว่าเขาจับไม่ได้เอ้ยไม่ใช่ติดตามคลับฟรายเดย์โชว์ทูลหิรัญยทรัพย์เรื่องราวแบบเต็มๆในวันเสาร์ที่9มกราคมเวลา 16:30 น.ช่องอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34